อ่ะมาที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่าณเดชน์ยายายังไงโอ้โหทำไมอ่ะฉันไม่ทันข่าวนี้สงสารคนที่เชียงใหม่มากคือแบบเชียงใหม่จะหวานแน่นอนหวานหยดย้อยหยดเยอะมากๆทำไมคือเหมือนว่าเหมือนในโลกออนไลน์เหมือนชีวิตตามติดณเดชน์ยาย่าอินเชียงใหม่อ่ะอ๋อเหรออารมณ์อย่างนั้นเลยฮะไม่ว่าณเดชน์ยาย่าเขาจะไปไหนกันก็จะมีคนสแนปแต่ละจุดแต่ละจุดอันนี้ไปเดินวันนิมานไปเดินวันนิมานเขาน่ารักเขาแต่งตัวคล้ายๆกันแต่อันนี้ไม่รู้ที่ไหนอ่ะเหมือนเขานั่งชมวิวกันแกคนเชียงใหม่บนดอยสุเทพหรือเปล่าอันนี้น่าจะบนดอยสุเทพเขานั่งชมวิวถ่ายรูปให้กันดูดีน่ารักไหมกันหนุ่มกันหญิงจับมือกันข้ามถนนคือเขาใช้ชีวิตแบบชิลมากสัมผัสบรรยากาศคือแบบได้กลิ่นอายของนักท่องเที่ยวคือชอบมากแต่มีรูปที่อันนี้ก็สวยเนาะคือแบบณเดชน์ยาย่าไปเชียงใหม่รอบนี้คือได้ภาพสวยๆเยอะมากที่แฟนๆแอบถ่ายคือนี่คือแอบถ่ายเหรออันนี้แอบถ่ายเดินสวนกันเห็นณเดชน์ยาย่ามาก็คงแอบยังไงได้ภาพขนาดนี้วะแอบเดี๋ยวนี้ไปกลับไปภาพเมื่อกี้ไม่ต้องแล้วอันนี้คือพีคสุดอันนี้คือพีคสุดฮะยังไงน่ารักไหมล่ะอ้าวไม่ไปไหนอย่าไปกลับมาพีคสุดคือภาพนี้ฮะทั้งคู่กำลังจะไปไหว้พระที่ดอยสุเทพน่าจะต้องไปเวียนเทียนใช่ไหมบนดอยสุเทพอ่ะแล้วที่สำคัญบนดอยสุเทพอ่ะต้องถอดรองเท้าไงคิดว่าเหตุการณ์เนี้ยคงแบบอุ๊ยขาแล้วขาเกงมันยาวยายาก้มพับขางเกงให้ณเดชน์จ้าเป็นภาพที่ก้มพับขางเกงให้ณเดชน์เป็นภาพหวานๆขนาดนี้แล้วแฟนๆก็สแนปมาได้มาฝากคุณผู้ชมในโซเชียลชาว NY ที่ฟินกันคือใครเห็นก็ฟินนะเราเห็นแล้วเราน่ารักมากเลยมันหนังเกาหลีอ่ะเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะมันเขินแทนว่ะคือแบบอันนี้ชีวิตจริงแต่แบบคือมันน่ารักมันละมุนมากคืออันนี้เราเอามาแค่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวเองเหรอโอ้โหในโซเชียลมีเยอะมากเหมือนแบบไปตรงไหนของเชียงใหม่มีภาพบทเลยอ่ะน่ารักอ่ะเมื่อก่อนเราเห็นนะเราเห็นในละครที่แบบว่าอุ๊ยแบบเอ็กซ์ต้าเห็นแบบดารามาก็จะแอบถ่ายรูปแอบถ่ายรูปอ่ะอันนี้ฉันว่าในชีวิตจริงเป็นอย่างนี้จริงคนถ่ายคนยกกล้องมาถ่ายแต่อันนี้ก็สวยแต่ฉันชอบโมเมนต์นะโมเมนต์ที่แบบพับขากางเกงอ่ะคืออยากมีแฟนนะยืมแฟนหน่อยได้ไหมจะพับขากางเกงให้ตัดเล็บเท้าให้ด้วยเลยอ่ะฟินเน่คือหวานมากคือฟินจริงๆชอบจริงๆคุณผู้ชมอยากเห็นความฟินมากกว่านี้ไปดูในโซเชียลนะฮะเขาน่าจะมีแฮชแท็กแล้วแหละณเดชน์ยาย่าไม่รู้ว่าแฮชแท็กอะไรเดี๋ยวต้องไปส่องดูแต่เราเห็นน่ะใน IG ที่แบบคนแท็กมาของยาย่าก็เยอะมากหวานขึ้นเรื่อยๆอ่ะเนี่ยเขาอยากได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติถูกแล้วดีแล้วใช้ชีวิตแบบคนปกติเห็นด้วยใช้ชีวิตอย่างนี้แหละทั่วไปดีแล้วแต่คนอื่นที่ถ่ายรูปเขาคือเขาคงแบบคงตื่นเต้นเนาะแกได้ถึงบรรยากาศตอนแบบเราจะแบบเฮ้ยจะถ่ายรูปตั้งท่าไหนดีวะไม่ให้เขารู้ว่าเราจะถ่ายอะไรเงี้ยแบบเคยเป็นบ้างตัวยังไงอ่ะคือแบบทำเป็นยืนแบบทำเธอโทรศัพท์อะไรเงี้ยแชร์อย่างนี้หรอตลกคือเขาต้องไม่สนนะว่าโลกนี้มีคนอื่นอยู่ด้วยที่จะจับจ้องเขาอ่ะคือต้องมีแต่เราสองคนถ้าสนอย่างนั้นคือแบบคงระแวงคงแบบไม่มั่นใจอ่ะเขาใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปไหมแกเลยจุงมือข้ามถนนอย่างเงี้ยน่ารักโอ้ยอยากมีแฟนขึ้นมาเลยอ่ะชุดน่ารักด้วยอ่ะคือชุดน่ารักไปด้วยกันสีไปในโทนเดียวกันหัวใจแม่จะวายอีนี่อิจฉาพอเลิกอินแล้วไม่ไหวเหม็นคนมีความรักฮะคุณผู้ชมใครรู้สึกแบบนี้บ้างเป็นยังไงบ้างเห็นคู่เอ็นไวเขาหวานไงขนาดนี้คือหวานจริงๆอันนี้ไปกัน2คนจริงๆไงยังไงคือวันก่อนหน้านี้เขาไปวัดพระแก้วเราก็เห็นไปกับครอบครัวก็ยังเฉยๆใส่ชุดไทยกันใช่ไหมแต่อันนี้แบบไปเหนือก็ได้ไปเชียงใหม่นี่คุณบอกว่า NY รักน่ารักทั้งคู่คุณเลิศเพิ่งบอกไว้พีคสุดคือสีเล็บใช่คืออะไรสีเล็บเขาทาเล็บสีขาวเห็นด้วยเหรอเห็นยายาทาเล็บสีขาวเหมือนณเดชน์ก็ทาเล็บขาวเฮ้ยทีมงานเอาที่พับขากางเกงใหม่ซูมไม่เห็นเลยเหรอเห็นเลยเหรอเขาใส่เกงใหม่มันมีเหมือนแบบเขาใส่เขาทาเล็บสีขาวคนซูมกันยายากิยายากับนักเดทเขาทาเล็บทาเล็บด้วยกันเหรอมันเหมือนทาเหมือนกันนะเราเห็นแบบนะแต่เขาทาเล่นกันหรือเปล่าแกไม่รู้สิดิวโป้งทากันเล่นก็ทาเนาะใช่ไหมเห็นไหมเห็นชัดไหมเห็นเหรอนักเดทก็ทายายาก็ทาเล็บสีขาวเหมือนกันน่ารักมาตีทำไมล่ะโอ้เขินคงฉันว่านะคงไม่ทาเองหรอกเดี๋ยวติดพุงจะต่างคนต่างช่วยทา นี่เขาไม่ใช่แกกับฉันนะจะก้มไทยติดพุงอ่ะทาสีเล็บไม่ได้ตัดเล็บไปเองไม่ได้เพราะติดพุงเนี่ยหรอฮะสีเล็บเท้ายังทาเหมือนกันเห็นไหมใช่ใช่ใช่ทาเล่นจะเล่นกันไงทาเล่นกันไงชอบนะเด็กยาย่าน่ารักมากคู่นี้เห็นไหมเขิน